รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสิ่งที่น่าตกใจก็คือ รอบนี้เนี่ยมันแอดวานซ์มากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสนอเมนูซาลาเปา2หน้าซาลาเปา1ลูกนะคะมีไส้เค็มกับไส้หวานมันคือการห่อซาลาเปาครั้งเดียวได้2ลูกง่ายๆนะถ้าแบบเด็กแบบฝึกหัดใหม่อ่ะเขาก็จะเอามือค่อยๆจับอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ประกบเข้ามานิ้วมือหนึ่งของเรากดอย่างนี้อย่างนี้ไปเร็วมากเลยรับงานแก้ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆปกติแล้วก็จะมีวัตถุดิบมาครับผมเราสองคนก็ทำเมนูที่พวกเราคิดว่าโอ๊ยน่ารับประทานสิ่งที่น่าตกใจก็คือ รอบนี้เนี่ยมันแอดวานซ์มากมันแอดวานซ์ว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสนอเมนูครับด้วยการส่งคลิป TikTok คือเดี๋ยวนี้บอกเลยว่า TikTok เนี่ยมีคลิปทำอาหารเยอะทีนี้เนี่ยหลายคลิปดูไปแล้วทำไม่ได้นะหลายคลิปดูเสร็จแล้วทำได้จริงเหรอเออทำยากอะแล้วทำมันไม่เหมือนแล้วรอบเนี้ยเขาก็ทำอย่างนั้นกับเราจริงๆ คือส่งคลิปมาเราเอาไปทำซาลาเปา2หน้ามันคือเป็นการซาลาเปา1ลูกนะคะมีไส้เค็มกับไส้หวานแล้วไม่ใช่เท่านั้นคือมันไม่ใช่แค่เอาซาลาเปา2ลูกมาประกบติดกันนะมันคือการห่อซาลาเปารอบเดียวคือห่อครั้งเดียวได้2ลูกดูเสร็จก็แบบเฮ้อทำไม่เป็นไม่เข้าใจด้วยเอองงพลิกไปพลิกมาก็เลยไปหากูรูท่านนั้นคืออาจารย์เมย์แม่เราเลยก็เลยบอกมัมมี่แย่แล้วป๊าให้ทำอันเนี้ยออกรายการทีวีครับแต่ทำไม่เป็นอ่ะจับจีบซาลาเปาเป็นอย่างเดียวก็เลยเป็นที่มาของคลิปมัมมี่อาจารย์เมย์ไม่เห็นยากเลยนี่ไงเสียงแบบนั้นเลยเหรอครับเสียงอย่างนั้นเลยดูว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอาจารย์เมย์บอกว่าไม่เห็นยากเลยนี่ไปนี่ดูมือถามว่ายากไหมเราก็ไม่ยากหรอกยากไหมก็ไม่ยากหรอกเขามือซ้ายแล้วประเด็นคือเขามือซ้ายคนจับซาลาเปาเป็นทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยแค่นี้พวกเราก็เหนื่อยแล้วนะไม่พอให้ดูอีที่สวยๆไม่ใช้พี่กลับดูนะเพื่ออะไรเขาขำด้วยนะเนี่ยมาดูนะดูจับสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะนี่นะสองทีจีบไม่เหมือนกันเดี๋ยวก็พลิกด้านสลับละเรามีสลับละดูนะโอ้เขาดูง่ายนะทุกอย่างดูง่ายเดี๋ยวคุณสุดท้ายจับจีบดูดีไหมสวยยังไงครับมาดูกันว่าใครจะต้องทำมาหนึ่งสองเฮ้ยก็เดี๋ยวก็ดูมาดูพร้อมๆกันกับเมนูซาลาเปา2หน้าครับเมนูในวันนี้ขอเสนอซาลาเปา2หน้าที่ได้รับโจทย์หินมาจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ให้ทำซาลาเปาที่มีลักษณะเหมือนกับซาลาเปาที่ประกบเข้าไว้ด้วยกันแต่มีความพิเศษตรงที่การจับจีบแป้งซาลาเปานั้นจะห่อไส้ทั้ง2ด้านนั่นคือความท้าทายของการทำในวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับทำไมดูคึกคักมากเลยอ่ะพร้อมคุณทำตามนี้นะหมูสับติดมันได้ครับท่านเดี๋ยวจะติดซาลาเปาด้วยนะได้ครับท่านแป้งข้าวโพดหมูสับแป้งข้าวโพดเราจะทำไส้ที่เป็นไส้คาวก่อนมีหมูสับนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดจากนั้นเนี่ยนะคะที่หั่นเป็นเต๋าแบบนี้เนี่ยคือกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังไงนะอันนี้คุณอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งได้ไหมครับปกติแล้วคุณเชียงเป็นแท่งใหญ่ๆใช่ครับแต่คุณเชียงอันนี้ของอาจารย์นิสักออกแบบมาให้มันน้อยเนื้อเยอะมันน้อยใช่ไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ดินประสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะทานคุณเชียงได้อย่างอร่อยอร่อยแล้วเห็นไหมว่าชิ้นเล็กแบบนี้แนะนำนะคุณไปต้มจนนุ่มก่อนโอ้โหแล้วกินเป็นแบบไส้กรอกอย่างนี้เลยก็ได้จุดเด่นอีกอย่างนึงคุณรู้ไหมคืออะไร
มีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังคุณพูดไปขนาดนี้แล้วผมจะพูดอะไรขายยังไงอ้าวซื้อที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับห่อแบบนี้นะฮะทำไปเล่นไปห่อหนึ่งเนี่ยประมาณ300กรัมอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยขายเป็นแบบโปรโมชั่นเลย3ห่อเพียงแค่450บาทส่งฟรีทั่วประเทศจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจากปกติห่อละ175นะสั่งซื้อได้เลยที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE แอดครับ026827644ครับใช่เผื่อไม่ถนัดทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถโทรมาสั่งได้สอบถามได้นะครับจากนั้นก็นำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงไปคลุกให้เข้ากับหมูสับครับจากนั้นนะคะเราจะปรุงรสค่ะจะบอกคุณผู้ชมว่ารสชาติของเราวันนี้เนี่ยเราใช้เครื่องปรุงอบหม้อดินค่ะตราโลโบเนี่ยห่อเนี้ยใส่ลงไปจะทำให้ไส้ซาลาเปาของคุณเนี่ยเป็นกลิ่นแบบโอ้จีนๆแล้วอร่อยคือไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอีกแล้วนะแค่นี้จริงๆคลุกจนเข้ากันจากนั้นเพิ่มความให้มันเป็นแบบความจริงๆเพิ่มใส่น้ำมันงานะคะน้ำมันงาจะช่วยให้ชุ่มฉ่ำด้วยนอกเหนือจากหอมแล้วก็ไข่แดงเค็มค่ะแล้วหั่นเต๋าๆไปเลยเพราะว่าเวลาเราประทานเข้าไปเนี่ยมันจะได้กระจายตัวแล้วก็หอมง่ายอันนี้คือเป็นไส้ขาวละใช่ค่ะก็คือง่ายๆแค่นี้เลยใช่แล้วโอเคครับคลุกเคล้าจนเข้ากันทำยังไงให้ซาลาเปาทุกลูกเนี่ยมีไส้เท่ากันทุกลูกครับช่างเอาอะแล้วถ้าแบบไม่มีตาช่างก็ใช้สัดส่วนช่างตรงวัดง่ายๆของเรา okay. เราอะเลือกใช้เป็นที่ตักไอศกรีมครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งปั้นก้อนกลมด้วยเนื่องจากซาลาเปาเราเป็นทรงกลมใช่ไหมคะห่อก็จะได้ห่อง่ายๆใช่ครับเอาเวลาเนี่ยไปเสียตรงตอนห่อซาลาเปาดีกว่าวันนี้มีผู้แพ้แล้วเพราะฉะนั้นผู้แพ้เขาต้องเป็นคนห่อซาลาเปานะคะสกูปเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นชิ้นนึงเนี่ยมันก็จะขนาดใกล้เคียงกันมากแบบนี้เราทำผสมเก็บได้ไหมครับได้ยังไม่ใช้วันนี้เนี่ยคุณก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนได้มันก็อาจจะเข้มข้นขึ้นไหมใช่ค่ะเข้มข้นขึ้นโหแบบนี้ทำกินเองนี่คือเราเหมือนเราเลือกเครื่องได้เต็มที่นะใส่กุนเชียงใส่ไข่แดงเค็มนะโอ้แล้วถ้าแบบเจ้าสัวนิดนึงอาจจะใส่กุ้งอุ้ยเด้งขึ้นนะเนื้อปูโอ้โหใช่ป่ะซาลาเปาเศรษฐีงั้นเดี๋ยวไปซื้อเนื้อปูก่อนนะเดี๋ยวจะไปไหนล่ะครับคุณเทดดี้แอบเนียนอีกแล้วนะรอบหน้าเขาใส่เนื้อปูสัญญาแล้วห่อยากมากห่อยากมากอ่ะเราได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำแป้งซาลาเปากันค่ะเพราะว่าเรามีไส้เผือกสำเร็จรูปแล้วสามารถซื้อไส้เผือกที่เป็นไส้เผือกกวนได้ครับตามตลาดมาได้เลยโอเคง่ายๆนะถ้าแบบเด็กแบบฝึกหัดใหม่อ่ะเขาก็จะเอามือค่อยๆจับอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ประกบเข้ามานิ้วมือหนึ่งของเรากดอย่างนี้อย่างนี้ไปเร็วมากเลยรับงานแก้ไหมสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซาลาเปา2หน้าช่วงที่แล้วนั้นคุณเทนดี้และคุณอานาได้ผสมไส้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วและต่อจากนี้จะเป็นการสอนการทำแป้งซาลาเปาจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาละครับเมื่อกี้ไส้หมูอบหม้อดินของเราเรียบร้อยละพักไว้อันนี้ถึงขั้นตอนการทำตัวแป้งซาลาเปาใช่แล้วค่ะต้องเริ่มยังไงบ้างครับใส่ทุกอย่างลงไปในเครื่องอุ้ยขั้นตอนการทำง่ายขนาดนี้เลยเหรอเอาเร็วนะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับในการทำซาลาเปาเลยนะครับก็คือแป้งสาลีชนิดพิเศษนะครับตราบัวหิมะนะครับนึกถึงแป้งสาลีต้องผีนั่นแหละครับผมนะเอ้ยต่ำๆนิดนึงนะฮะอ่ะจากนั้นนะครับอันนี้เป็นยีสต์แห้งสำเร็จรูปใส่ยีสต์ก็ต้องใส่อาหารของยีสต์แน่นอนนะครับวันนี้เราเลือกใช้มิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวนะครับปกติคุณใส่เท่าไหร่100กรัม100กรัมวันนี้ผมใส่แค่50กรัมพอหวานเท่าเดิมหวานเท่ากันแต่แคลอรี่นิดเดียวสปูน please คุณอาณาจะแกล้งน้องแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้แถวบ้านผมไม่เรียกว่าช้อนนะครับไม่เรียกว่าทัพพีทำซาลาเปาหรือทำน้ำเชื่อมครับ สองช้อนนี่นะครับมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับใส่ไปใกล้ๆกับยีสต์ได้เลยตามด้วยเกลือป่นนิดนึงนะครับก็ใส่อีกมุมนึงตัวยีสต์เขาจะได้ทำงานเต็มที่สุดท้ายนะครับผงฟูครับนิดนึงนะฮะรวมด้วยช่วยกันจะได้ฟูฟูนุ่มๆอร่อยๆ
ใส่น้ำนะคะน้ำเปล่าแล้วก็ส่วนผสมที่เป็นไขมันวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันพืชนะฮะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตก็สามารถทำซาลาเปาได้เหมือนกันค่ะอ๋อใส่น้ำมันเลยเหรอเอาไม่รู้เอายังไงครับคนก่อนไงคุณก็บอกผมสิหรือยังไงให้ผมใส่ไปได้ก็ได้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะใส่เลยก็ได้ใส่เลยก็ได้เป็นคนสอนที่กักสูตรมากเลยอ่ะโอเคอ่ะไปดูนะอ่ะครับใส่เข้าไปมันดูดีขึ้นมาทันทีเลยเมื่อกี้ตอนซ้อมมันก็เป็นคนซ้อมแต่พอหน้างานทำไมเป็นเราอย่าบ่นไปเลยครับคุณเท็ดดี้ฝึกทำเอาไว้เผื่อว่าจะให้สาวๆชิมยังไงล่ะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งก้อนโดนั้นเนียนครับอันนี้คือเนื้อแป้งซาลาเปาที่ได้ที่แล้วเนียนไหมมากสูตรนี้ต้องจบไปเลยนะโอ้ง่ายๆเลยจากนั้นก็แบ่งตัดก้อนโดไว้อย่างละครึ่งครับแล้วก็นำสีผสมอาหารสีเหลืองและก็สีม่วงผสมลงไปในก้อนโดแล้วก็นวดต่อจนก้อนโดเปลี่ยนสีครับจริงเหรอเรานวดกันอย่างนี้เลยเหรออืมความจริงใช้เครื่องก็ได้แล้วเครื่องไปไหนอ่ะนั่นไงผมร้องไห้ได้นะให้ผมร้องไห้ป่ะทีนี้โลกมายาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเกินไปเอาแป้งที่สำเร็จมาแล้วนี่มาเลยดีกว่าครับนี่ของดีเนี่ยทำไปแล้วเรียบร้อยอ้าวปัดโถ่ยผมน่าเบื่อจริงๆเลยโลกมายาอ่ะคืนจากนั้นก็ตัดก้อนโดแบ่งเอาไว้ก้อนละ30กรัมครับแล้วก็คลึงเป็นก้อนกลมแล้วก็รีดออกเป็นแผ่นเตรียมเอาไว้ครับเราจะรีดแป้งของเรามีสีเหลืองกับสีม่วงรีดเอาไว้เป็นแผ่นสีเหลืองจะเป็นไส้ขาวสีม่วงหมูอบป้อดินจะเป็นไส้เผือกนะคะอันนี้เป็นเผือกที่เราซื้อมาเผือกกวนสำเร็จรูปจากนั้นเราจะเอา2แผ่นประกบกันแต่ก่อนประกบขอเจาะรูแบบนี้อย่าเพิ่งถามว่าเจาะทำไมเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเจาะทำไมครับนี่ชิงถามก่อนแล้วก็ประกบเขาก่อนประกบทับแป้งก่อนทาแป้งกับอะไรนะเจาะรูก่อนเดี๋ยวทำพร้อมกันทำพร้อมเดี๋ยวช่วยจากนั้นนะเทดดี้ประกบตอนประกบอ่ะเทดดี้เอาแป้งทาแล้วเทดดี้ก็ประกบไปอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะเพิ่งฝึกเหมือนกันนะคะเนี่ยพยายามดึงม่วงกับเหลืองมาติดกันเนี่ยขั้นตอนนี้ดูในคลิปแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าพอทำจริงๆแล้วก็แอบยากเหมือนกันนะครับนี่คือมันไม่ง่ายอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงแล้วให้ที่ไม่มีหลักเลย เราก็พลิกด้านนะคะนี่นะคะอย่างนี้นะคะเราพลิกด้านเอาไส้ขาวใส่เข้าไปแล้วก็จะเอาไส้ของเรานะคะใส่เข้ามาจากนั้นเราก็จับจิบซาลาเปาไม่ต้องห่วงนะคะถ้าคุณทำไม่สวยไม่เป็นไรเห็นไหมพอมันใหญ่ไปอ่ะมันห่อเสร็จแล้วอ่ะไม่สวยกูไม่ได้แล้วอันนี้เหลือเยอะบอกแล้วใช่ไหมนี่มันจะยากกว่าเดิม challenge พูดอะไรไม่เคยฟังเลยได้ต้องใส่เพิ่มด้วยนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ศักดิ์ง่ายๆนะถ้าแบบเด็กแบบฝึกหัดใหม่อ่ะเขาก็จะเอามือค่อยๆจับอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ประกบเข้ามานิ้วมือหนึ่งของเรากดอย่างนี้อย่างนี้ไปเร็วมากเลยรับงานแก้ไหมเดี๋ยวกันยังเดี๋ยวมันนึ่งมันจะหลุดออกมาเห็นไหมมันไม่เข้าไปเฮ้ยคุณยังแก้ให้ได้วะซาลาเปาแล้วนะคะนี่ได้ซาลาเปาแล้วนะได้ซาลาเปาเสร็จแล้วนี่คือด้านที่เราพลิกกับคุณใช้มือค่อยๆดึงเขาขึ้นมาอย่างนี้เมื่อกี้เราถึงต้องทาแป้งในด้านสีเหลืองคุณเห็นไหมจากนั้นนะคะเราก็จะรักษาทรงของเขาให้ทรงของเขาเนี่ยปลายบางแบบนี้ใส่ไส้ซะเยอะเลยก็พูดแล้วไงว่าไม่ใส่ก็แป้งมันบางมันใหญ่อะเมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าอย่าทำดูดิแค่แกะก็หลุดแล้วเฮ้ยได้เราออกมาถ้ามันเป็นเหลืองผสมม่วงไปเลยครับก็น่าจะได้นะ
แตกจริงไงเนี่ยแตกจริงไงเนี่ยก็พูดแล้วเมื่อกี้ก็พูดแล้วเตือนอะไรไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยผมไม่สามารถปฏิเสธกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลของอาจารย์ได้อันนั้นก็ถือว่าดีแล้วก็จะขี้โกงได้อีกแบบนึงคือไส้ของเราปั้นเป็นทรงเหลี่ยมอยู่ไว้เลยซิวขึ้นมาจะได้จีบง่ายขึ้นเพราะมันพอดีทรงเลยใช่โค้งขึ้นอย่างนี้จับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้แล้วจากคลิปอาจารย์เมย์นะคะเขาทบทางนี้3ทีก่อน1 2 3 3นะพอ3เสร็จปุ๊บเราก็สลับข้างพยายามดึงไส้ขึ้นมา1 2พยายามอยู่ใจเย็นใจเย็นควายไปเหรอครับใช่ค่ะสลับกันอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็จัดทรงเขาโอเคลองซาลาเปาเทดดี้อันนี้ของเรานะไม่สวยแต่ว่าไส้ไม่หลุดเอาเป็นว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือไส้ไม่ทะลักหรอวะจีบธรรมดาไม่ได้เลยจับจีบตรงนี้ใช่ไหมคุณวางดีๆก่อนคุณตั้งก่อนตั้งศูนย์ก่อนตั้งใหม่ตั้งลำไม่ศูนย์ผมไม่มีแล้วที่มันเยอะเกินไปไม่ได้คือของผมอ่ะมันนับหนึ่งไม่ได้ไงคือมันติดลบอ่ะมันดูดิเริ่มฝั่งซ้าย3ทีเหรอใช่ค่ะฝั่งไหนก็ได้3ทีทำให้เลยของเรายังไม่สวยเลยเห็นปะข้างบนสวยด้านเดียวเองเนี่ยดูเนี่ยยังพอไหวด้านเดียวเองคือเหมือนอะไรสักอย่างที่ตัดทรงโมฮอคอะคือเขาอะตั้งใจให้มันเป็นใบไม้ทีนี้เข้าใจปะแต่เนี้ยของพวกเราอะเดี๋ยวต้องฝึกอีกหลายอันอะถึงจะสวยโหยากนะ challengeเฮ้ยโหว้าวนี่ขนาดซาลาเปาของคุณเท็ดดี้สภาพเย็นขนาดนี้คุณนานาก็ยังแก้ให้ออกมาดูดีได้ขนาดนี้นะครับเนี่ยนี่ไฮไลท์เอางี้นะมันมีของที่สวยอยู่อ่ะมายากจริงอันนี้ยอมรับเลยค่ะว่าเป็นงานที่ฝึกฝีมือได้ดีมากแต่ว่าเดี๋ยวเราขอมาแก้มือในครั้งหน้านะครั้งนี้เราแยกใจได้ยังไม่เข็ดอีก ไม่เข็ดต้องสวยให้ได้เราจะทำให้สวยกว่านี้ได้อันนี้คืออันที่สวยนะคะเราไม่อยากจะพูดเลยว่าทีมงานคุณภาพจริงไม่กล้าวางข้างเลยอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะพักทิ้งไว้นะคะ15นาทีก่อนนึ่งอ๋อต้องให้เขาเฟอร์เมนต์นิดนึงใช่ไหมฮะให้เขาขึ้นมาหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวก็นึ่งเขาค่ะได้ครับผมสำหรับเรามันเหนือความคาดหมายตั้งแต่ตอนที่เราได้โจทย์มาแล้วนะเรารู้สึกว่ามันยากมากอะเราก็ไม่คิดว่าจะทำได้แล้วทำได้ดีใจมากคือต่อให้จะไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำสำเร็จด้วยรูปลักษณ์ว่าโอเคมันมี2ไส้แต่ความสวยงามมันเป็นอีกเรื่องนึงความสวยงามเกิดจากความฝึกฝนเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรสวยงามรอบหน้าได้แต่ว่ารอบนี้แยกชั้นได้จบเราเก่งมากวันนี้เรามีเมนู3ชั้นกรอบซอสมะขาม3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาและแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนำไปทอดจนสุกกรอบตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูแดงสับพริกชี้ฟ้าเหลืองสับและกระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันปิดไฟจากนั้นหั่นหมู3ชั้นกรอบเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ค่ะนำน้ำซอสมะขาม3รสที่เตรียมไว้มาราดบนหมู3ชั้นกรอบโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วต้นหอมซอยพริกขี้หนูแดงพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะครูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดถึงช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูซาลาเปา2หน้าตอนนี้แป้งซาลาเปา2หน้าที่เราได้ทำการจีบไว้สักพักแล้วเนี่ยก็ขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นก็พร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วล่ะครับจะออกมาน่าทานแค่ไหนไปรับชมกันต่อได้เลยครับเอาล่ะครับอันนี้ก็คือซาลาเปา2หน้าที่เราพักทิ้งไว้สังเกตคือเขาจะขึ้นมาใหญ่ขึ้นนิดนึง
ะฮะอันนี้ก็สามารถวางลงบนรังถึงแล้วก็นึ่งได้เลยขั้นตอนการนึ่งมีเคล็ดลับยังไงครับไฟต้องแรงยังไงไหมฮะไฟแรงน้ำเดือดเวลานึ่งนะคะก็วางซาลาเปาห่างๆกันเพื่อที่ว่าช่องของรังถึงอะค่ะจะทำให้ซาลาเปาของเราเนี่ยมีไอน้ำขึ้นมาร้อนๆทำให้ซาลาเปาสุกได้โอเคก็ไฟแรงๆไปเลยนะครับประมาณ10นาทีนึ่งประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกค่ะโอเคครับเอาละครับครบ10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าซาลาเปา2หน้าของเราฟูขึ้นมาแล้วน่ากินขนาดไหนนะครับเลือกลูกไหนดีครับเนี่ย2ลูกเลย2หน้าก็2ลูกแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยแล้วครับว้าวดูหอมน่าทานจริงๆซาลาเปา2หน้าเนี่ยซาลาเปา2หน้าเสร็จแล้วครับซาลาเปาที่ประกบเข้าไว้ด้วยกันที่ภายในของแป้งสีเหลืองนั้นคือไส้หมูอบหม้อดินที่มีกลิ่นหอมของกุนเชียงและรสชาติของไข่แดงเค็มและชั้นที่อยู่ด้านบนนั้นก็คือไส้เผือกกวนที่สอดเอาไว้ในแป้งสีม่วงที่จับจีบเหมือนรูปใบไม้ช่างเป็นเมนูที่มีความสร้างสรรค์แถมมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ใครจริงๆเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะครับกับซาลาเปา2หน้านะฮะสำหรับเรามันเหนือความคาดหมายตั้งแต่ตอนที่เราได้โจทย์มาแล้วนะเรารู้สึกว่ามันยากมากอ่ะเราก็ไม่คิดว่าจะทำได้แล้วทำได้ดีใจมากคือต่อให้จะไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำสำเร็จด้วยรูปลักษณ์ว่าโอเคมันมี2ไส้แต่ความสวยงามมันเป็นอีกเรื่องนึงความสวยงามเกิดจากความฝึกฝนเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรสวยงามรอบหน้าได้แต่ว่ารอบนี้แยกชั้นได้จบเราเก่งมากหวังว่าโจทย์แบบนี้จะไม่มีอีกแล้วโจทย์แบบนี้จะมาได้ใหม่เรื่อยๆมาเถอะสนุกดีครับค่ะกลับมาพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่รวมถึงความอร่อยที่เต็มพิกัดแบบนี้นะคะในรายการฟู้ดไฟต์โต๊ะสุดครัวเดียวกันทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะครับผมวันนี้เท็ดดี้นานาลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับซาลาเปา2หน้าที่วันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามันยากจริงๆแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกนะครับเพียงแค่เราตั้งใจทุกอย่างก็จะออกมาดีเองยังไงก็ลองนำสูตรนี้ไปลองทำทานกันได้เลยนะครับคือเราต้องทำหมดนี่จริงๆอ่ะก็ทำให้ดูว่าแบบพวกเราทำกันเป็นจริงๆนะเขาจะได้มีเนื้อไปตัดเยอะๆตรงที่เราจีบก็ไม่สวยเขาจะได้ไม่ต้องใช้ไอ้ช็อตพวกเนี้ยคุณจะไม่เห็นหรอก คุณจะไปเห็นตอนที่คุณจีบแล้วไส้ทะลักบ้างจีบเบี้ยวนึ่งแล้วจีบไม่ขึ้นบ้างอะไรประมาณนั้นอ่ะคุณก็พูดไป